เริ่มที่เราผลิตเราก็จะมีวัตถุดิบทางตรงเราจะมีค่าแรงทางตรงเราจะมีค่าใช้จ่ายการผลิต3ตัวนี้เป็น3องค์ประกอบในการผลิตสินค้าเราจะมีมันเพื่อไปสู่การผลิตเมื่อไปสู่การผลิตแล้วมันจะเป็นชื่อบัญชีหนึ่งเรียกว่างานระหว่างผลิตเวลาที่คุณผลิตอะแต่ยังไม่เสร็จมันจะเรียกว่างานระหว่างผลิตแล้วเมื่อคุณผลิตเสร็จมันจะกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วเมื่อคุณมีสินค้าสำเร็จรูปแล้วมันคุณจะมี2ทางเมื่อคุณมีสินค้าสำเร็จรูปก็คือทางแรกขายได้เมื่อขายได้จะเกิดบัญชีชื่อหนึ่งเรียกว่าต้นทุนขายเมื่อขายได้เราจะเรียกว่าต้นขายแต่ถ้ายังขายไม่ได้เราจะเรียกมันว่าสินค้าคงเหลือ